ไอ้ตัวนี้นี่อันตรายนะคือหลังของมันนะครับค่อนข้างอันตรายเลยมันค่อนข้างจะมีพิษด้วยนะครับสวัสดีวัยรุ่นเจอไก่หนวดอีกแล้วเจอกับหนวดอีกแล้วนะครับอุพาออกหมายอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับใครไม่กลัวแห้วมาเจอหนวดได้นะครับโอเควันนี้เอากันแบบทริปฉุกเฉินนะครับอันนี้ใกล้บ้านหนวดจริงๆนี่เราเห็นด้านหลังนี่อ่าวไทยนะครับก็คือวันนี้หนวดก็น่าจะอยู่ที่บ้านที่ระยองอีก1วันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับกรุงเทพแล้วก็เห็นว่างๆนะครับก็เลยพามาตกปลาดีกว่านะครับก็เราอยู่กันที่ท่าเรือนะครับของตำบลปากน้ำปะแสนะครับมันก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับเรืออนุสรณ์เรือลบหลวงปะแสนั่นเองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราพามาตกปลากันนะก็เป็นปลาทะเลนะครับคลิปนี้เป็นทริปของปลาทะเลนะก็เดี๋ยวเราจะไปตกตามโคนเสานะมันเป็นโคนเสาของท่าเรือนะครับก็มันจะมีพวกปลาที่อาศัยอยู่ก็เป็นพวกปลาปลาเก๋าลูกปลาเก๋าอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปลองดูมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับหนวดเองก็ยังไม่เคยหรอกนะครับเห็นน้องๆนะหลายๆคนเขาก็มาตกกันนะครับเขาก็ได้กันอยู่นะแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหยื่อดีดูหมายไม่เป็นอีกเหมือนเดิมนะครับ วันเวลาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงไม่รู้กูดูไม่เป็น กูว่างกูก็มาตกแค่นั้นเองนะครับเอาเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ก็เบ็ดคันเดียวพอแล้วนะครับก็เอาคันตีเหยื่อปลอมมานะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่เบ็ดตาเล็กครับเหยื่อกุ้งนะครับกุ้งสดที่พ่อเขาเตรียมไว้ทำกับข้าวแต่นั้นหนวดก็ล่อมาตกปลาซะโอเควัยรุ่นเดี๋ยววันนี้เราก็ใช้อุปกรณ์เพียงเท่านี้แหละนะครับก็ตะกั่วอันเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้ตาเบ็ดตาเล็กๆนะครับอันนี้มันก็เล็กที่สุดเท่าที่หนวดมีน่าจะเป็นจิ๋วเบอร์สองอะนะครับเบอร์สองนะครับก็เล็กสุดละนะครับเท่าที่มีนี่ก็อุปกรณ์เราแล้วก็คันเบ็ดก็เป็นคันเบ็ดไอตัวงานตีปลอมของนันวดนะครับชิ่งนะชิ่งนันวดก็ทำไว้ยาวสักสองนึงอ่ะเนี่ยชิ่งยาวสักหนึ่งศอกนะครับอยากชิ่งยาวสักหนึ่งศอกเผื่อไว้ไม่ต้องไล่หรอกตกไปเถอะแองจะกินก็กินอยู่แล้วนะครับต้องซีเรียสนะครับแล้วก็เหยื่อวันนี้นะเหยื่อที่เราเอามาเนี่ยเหยื่อกุ้งนะครับกุ้งสดเขาไว้ทำกับข้าวนันหนวดล่อมาตกปลา ไปลองด้วยไม่รู้เป็นยังไงนะเดี๋ยวลองต้องดูกุ้งหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนกุ้งมันมาชิ้นใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราอาจจะกุ้งชิ้นเล็กนิดนึงเอาชิ้นนี้แล้วกันเกี่ยวชิ้นใหญ่ไปเลยดีกว่านะเผื่อมันชอบเกี่ยวกุ้งไปเลยดูสิเป็นยังไงไปลองดูกัน
เออเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำหนักตะกัวหน่อยดีกว่านะครับเมื่อกี้มีปลาตอดนะครับรู้สึกว่ามีปลาตอดแต่ว่าตะกัวมันให้น้ำหนักน้อยไปหน่อยนะอย่าไปเพิ่มตะกัวนิดนึงครับเนี่ยโอเคเพิ่มขนาดตะกัวแล้วเดี๋ยวไปลองดูอีกทีนึงมีปลาตอดไหมเบ็ดใหญ่ไปป่ะวะน่าเบ็ดใหญ่ไปป่ะวะปลาเบ็ดอาจจะใหญ่ไปหรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะมาแล้ววัยรุ่นวันนี้กูไม่แห้วแล้วไอ้เหี้ยปลาตัวจิ๋วเดียวใหญ่กว่านิ้วโป้งหน่อยนึงโอ้ยพระคุณเฮ้ยตัวนี้แหละมันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับอันนี้เราไม่เอานะปล่อยไปครับแต้มที่สองเว้ยนี่นี่ปลาแถวบ้านหนวดปลาทะเลด้วยตกตามโคนเสานี่แต้มที่สองไอ้ปลาพวกนี้แถวบ้านนนท์เรียกว่าปลาเรียกอาจจะไม่ค่อยเพราะนิดนึงเรียกไอหลอนนะครับอุ๊ยอุ๊ยชิบหายแล้วเขาเรียกว่าไอหลอนนะครับไม่เอาแล้วกันปล่อยไปดีกว่าเนาะโอ้เหม็นคาวชิบหายสุดยอดแต้มที่3ครับวัยรุ่นครับเออเกี่ยวข้างมาเลยนี่เกี่ยวแก้มมาเลยดูไอหลอนอีกแล้วนะครับทริปนี้นะครับปลาเล็กแต่ปลานะเออถือว่ามาตกปลาสร้างกำลังใจแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคลิปของนนท์เนี่ยไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยมันไปไม่ได้เอาหรอกปลาเล็กแต่ปลานะยอดก็เป็นบรรยากาศการตกปลาแบบวิถีชาวบ้านนะครับจริงๆปลาตัวไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามันมีนะบางทีมันมีปลาเก๋าลูกปลาเก๋าตัวสักประมาณเกือบฝ่ามือนะครับมีน้องๆเขาก็ตกได้เหมือนกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ปลาไอหล่อนเนี่ยมันก็จะเป็นปลารับแขกแถวๆนี้อยู่แล้วมันเหมือนปลาตะเพียนปลากระมังตามน้ำจืดนะครับอันนี้แถวๆบ้านหนวดก็มีประมาณแบบเนี้ยเออเยอะแต่จริงๆถามมันกินได้นะถ้าเราเอาไปต้มเนี่ยเอาไปต้มกินเนื้อมันเล็กน้อยปลาทะเลมันก้างมันไม่เยอะอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นวิถีการทำประมงของชาวบ้านเขานะแต่จริงๆอ่ะเขาไม่ค่อยไปกินกันหรอกตอนนี้ตัวมันเล็กไปเออกินไปซีนู่นเออปลากระพงอะไรเงี้ยนะครับอย่างน้อยวันนี้ก็นันหนวดพามาดูแล้วนันหนวดไม่แห้วด้วยหมายดีๆก็มีนะครับแต่ปลาตัวมันเล็กแค่นั้นเองนะครับเหยื่อก็ไม่ต้องมีอะไรมากเหยื่อสดแค่นั้นเองตกปลาทะเลไม่ใช่อะไรยากนะครับปลดจนเมื่อยวันนี้เยอะแยะมากมายนะครับอยากเอาไปทำอะไรกินก็คิดเอาจริงๆตัวของมันเนี่ยเห็นไหมคือเนื้อมันน่ะมันกินได้นะเออไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะปลาพวกนี้คือบางทีเขาไปทอดกันเนี่ยก็กินได้เนี่ยเออ
แล้วเนื้อมันก้างไม่เยอะนะครับกินได้ด้วยนะครับแต่นั้นหน่อยก็ตกเอาเพื่อความเป็นเกมกีฬาเป็นเท่านั้นเองนะครับก็ปล่อยมันไปนะครับตัวมันเล็กเหยื่อที่เราใช้ก็เป็นกุ้งสดธรรมดานี่แหละนะครับแต่จริงๆถ้ามันมีปลาเก๋ามีอะไรเนี่ยตามชายฝั่งแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เหยื่อกุ้งเป็นเหยื่อเป็นนะครับเหยื่อกุ้งเป็นลูกกุ้งนะครับแล้วก็แถวบ้านนั้นหนวดเนี่ยก็จะมีสะพานข้ามคลองนะครับก็จะมีนักตกปลานิยมขึ้นไปบนตอหม้อไปตกปลาตอนกลางคืนอันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับแต่นักหนวดเองยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปหรอกนะครับบรรยากาศทุกวันนี้ที่บ้านนักหนวดเนี่ยถือว่ายังคงความเป็นธรรมชาติของวิถีชาวบ้านนะครับยังไงใครลองมาเที่ยวได้นะครับอำเภอแกงตำบลปากน้ำมะแสนะครับจังหวัดระยองนะครับลองมาเที่ยวได้ยังมีวิถีชาวบ้านให้ชมอีกมากมายนะครับวันน่ะแบบเนี้ยปลดทั้งวันนะครับท่านนั่งชั่วโมงก็ชั่วโมงนึงอ่ะก็แบบเนี้ยนะครับก็คือมันเป็นปลาตัวเล็กนะอย่างที่บอกนะเป็นปลารับแขกนะครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีเย็นๆแบบนี้นะปล่อยไปนะครับไม่เอาใครที่อยากมาเที่ยวตำบลปากน้ำประแสนะลองเสิร์ชหาข้อมูลได้นะครับตำบลปากน้ำประแสเนี่ยเป็นตำบลเก่าแก่นะครับเป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอแกลงนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของความโบราณนะครับตลาดเก่านะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีพวกทุ่งโปร่งทองนะครับมีชายหาดเนาะแล้วก็มีรีสอร์ทโอ้รีสอร์ทโฮมสเตย์สไตล์โฮมสเตย์แท้ๆนี่ก็มีนะนันหนวดเองเนี่ยยังเคยคิดอยากจะทำโฮมสเตย์เลยแค่คิดก็มีคนโทรมาหาแล้วอะแต่ว่าจริงๆแล้วก็พ่อแม่นันหนวดก็แก่แล้วนะครับก็เลยไม่เหมาะที่จะทำโฮมสเตย์ในช่วงเวลานี้นะครับก็โฮมสเตย์ที่ตำบลปากน้ำประแสนี่เยอะมากนะใครอยากมาพักก็มีตั้งแต่300ถึง500ยังไปถึง6 700ก็มีนะครับแล้วแต่เลือกตามสไตล์ที่เราชอบแล้วก็แต่ละโฮมสเตย์นะเขาก็จะมีการรณรงค์การท่องเที่ยวในตำบลนะเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรลักษณะของทัวร์นะครับว่าเป็นแพ็กเกจว่ามาพักที่นี่แล้วจะได้แพ็กเกจทัวร์อะไรบ้างแล้วก็มีการพาออกมาปากคลองด้วยนะปากคลองก็คือมาปากทางอ่าวไทยเนี่ยแหละนะครับลากเรือมาลากแพมาโอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับใครที่อยากมาเสิร์ชหาได้เลยครับตำบลปากน้ำประแสนะครับยังไงรับรองว่าสนุกแน่นอนครับเป็ดจีนูนะครับน่าจะเบอร์2หรือเปล่านะครับน่าจะเบอร์2จะบอกว่าเป็ดจีนูนี่คมมากเลยนะกระตุกติดเยอะมากเลยนะครับแล้วก็นันหนวดเองหลังๆเนี่ยเพิ่งมาใช้นะครับเป็ดจีนูปกติเนี่ยนันหนวดจะใช้อิเซม่านะครับอิเซม่าประมาณเบอร์9 10 11นะครับสำหรับการตกปลาหน้าดินนะครับแต่ว่าหลังๆเริ่มมาเปลี่ยนใช้จีนูเหมือนกันนะครับตัวมันบางหน่อยแต่ว่าคมมากๆจริงๆนะครับแล้วก็เบาด้วยนะครับเฮ้ยเอาโอ้โหนี่แดกทั้งวันแดกทั้งวันแบบนี้แดกทั้งวันกี้เจอเพื่อนนันหนวดมานะครับก็เขาก็บอกว่าไอเนี่ยเข้าไปทำกินกันนะไอหล่อนเนี่ยแต่ว่าอาจจะทอดกรอบๆนะครับนันหนวดเคยกินนะตอนเด็กๆอุ้ยแม่เอามาต้มให้กินนะครับ
ดี๋ยวเรารอแจ็คพอตนะครับอาจจะมีปลาชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าไอโก้นะครับดูซิว่าวันนี้เราจะมีบุญได้เจอมันไหมปลาไอหล่อนเนี่ยคือมันอยู่กันเป็นฝูงนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าเราลงเบ็ดไปแป๊บเดียวเนี่ยเหยื่อเราจะหายเพราะว่าเราใส่กุ้งด้วยนะครับกุ้งเนื้อมันก็จะเปื่อยๆนิดนึงนะครับแต่มันก็ความคาวก็ดีนะครับจริงๆหนวดอยากได้ปลาหมึกนะแต่ที่บ้านไม่มีปลาหมึกวันนี้พ่อไม่ได้ทำปลาหมึกไว้นะครับก็เลยเอากุ้งนี่แหละนะครับไม่เป็นไรนะเออสนุกดีว่ะ ถกปลาเล็กนะครับก็เอาชิวๆบรรยากาศเรื่อยๆแล้วกันนะครับแรงเอาหลุดอีกแล้วโอ้ยเอาตายลงไปเหม็นข้าวปลาวัยรุ่นวันนี้ลมแรงหน่อยนะครับลมแรงเยอะเลยแหละเสียงมันเสียงลมอาจจะมีเข้ากล้องไปบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยเนี่ยปลดทั้งวันเลยนะครับตอนนี้ก็มีนานานักตกปลานะข้างหลังนั่นหนวดนะก็มานั่งเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับมาจากต่างพื้นที่เหมือนกันนะครับก็ที่นี่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับยังไงมาใช้พื้นที่สาธารณะแค่ช่วยกันรักษาความสะอาดเท่านั้นเองเนาะก็ใช้พื้นที่ร่วมกันยังมีความสุขฝั่งด้านหลังนันหนวดนะที่อยู่ตรงนู้นที่เป็นทิวสนนะครับก็เป็น1ตำบลเขาเรียกว่า1ตำบลหรือเปล่า1ชุมชนของตำบลปากน้ำประแสน่าจะเป็นหมู่ที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับฝั่งนู้นเขาจะเรียกว่าหมู่บ้านแหลมสนนะครับหมู่บ้านแหลมสนก็จะมีวัดนะครับก็ยังคงเป็นความเป็นพื้นบ้านนะครับมีชาวบ้านนะครับริมคลองนะครับแล้วก็มีวัดที่สวยงามนะครับมีโรงเรียนแบบโบราณนะครับยังมีโรงเรียนอยู่นะครับที่ชุมชนแหลมสนนะครับก็ฝั่งทางฝั่งปากน้ำประแสเนี่ย
ก็ข้ามไปทำบุญฝั่งนู้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ตำบลปากน้ำประแสก็มีวัดอยู่ด้วยก็คือวัดตะเคียนงามนะครับยังไงที่เนี่ยยังคงความสวยงามแน่นอนใครได้มาเนี่ยรับรองประทับใจแน่นอนอาหารการกินดีมากนะครับเป็นอาหารการกินแบบชาวบ้านทำขายกันเองนะครับบรรยากาศดีช่วงเวลาที่นันหนวดมาเนี่ยก็ถือว่าบรรยากาศดีนะแต่ว่าลมอาจจะแรงไปสักนิดนึงแล้วก็ของทะเลอาจจะหากินยากเนื่องจากว่ามันเป็นเหมือนมีมรสุมนะครับเรือเล็กของชาวประมงเนี่ยอาจจะออกทะเลยากนิดนึงนะครับเพราะว่าขึ้นลมค่อนข้างแรงนะครับยังไงใครมาก็ลองสอบถามทางโฮมสเตย์ที่จะมาพักนิดนึงนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าลมหน้ามรสุมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาแล้วจะผิดหวังเรื่องของอาหารการกินนะครับจริงๆอยากให้มาเสพความสุขอย่างเต็มที่กับการกินการเที่ยวในชุมชนแบบโบราณที่ตำบลปากน้ำประแสนี่ก็เป็นท่าเรือนะครับวัยรุ่นแล้วก็เป็นประจำที่มีเรือประมงนะครับมาจอดเทียบท่าเพื่อที่จะเอาผลผลิตที่ได้จากการออกทะเลเนี่ยนะครับขนขึ้นมาที่ท่าเรือนี้แล้วก็นำไปขายตามตลาดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตที่ชาวประมงหามาได้นะครับก็สำหรับน้าเรือประมงลำนี้นะครับผลผลิตที่ได้มาก็จะเป็นปลาไอ้แป้นนะครับแล้วก็เป็นพวกปลาพวกกั้งนะครับมีกั้งด้วยนะครับแล้วก็เป็นพวกหอยพวกปลาหมึกนะครับเรือประเภทนี้จะเรียกว่าเรืออวนลากนะครับอวนลากก็จะปล่อยอวนลงไปนะครับแล้วก็จะลากอวนเหมือนการเอาสวิงนะครับช้อนปลาอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเรือประมงที่ใช้อวนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ลากบริเวณผืนน้ำแล้วก็ลากไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ผลผลิตมาประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับก็มีพวกหอยเชลล์ปลาหมึกนะครับมีกั้งนะครับมีปลาต่างๆนะครับก็เตรียมขนขึ้นฝั่งกันเพื่อนำไปขายนั่นเองครับวัยรุ่นปลาแปลก1ตัวนะครับปลาบูนะนี่ปลาบูนะครับน่าจะเป็นลูกปลาบูนะก็มีเหมือนกันในทะเลหรือแม่น้ำลำคลองนะครับก็ไม่เอาปล่อยไปปลาบู1ตัวนะครับวันนี้เราได้ปลา2ชนิดแล้วนะมีปลาไอหลอนนะไอหลอนกับปลาบูแล้วนะครับเดี๋ยวดูเมนูไม่ใช่ดูเมนูดูตัวต่อไปเราจะได้อะไรนะครับเมื่อกี้น้าด้านหลังของนั่นวันนี้ได้ไอ้ข้างปานไป1ตัวนะครับมาแล้ววัยรุ่นครับชนิดที่3ของเรานะครับไอ้โก้ครับไอ้โก้มาแล้วนะครับ ได้มา1ตัวไอ้ตัวนี้นี่อันตรายนะคือหลังของมันนะครับค่อนข้างอันตรายเลยมันค่อนข้างจะมีพิษด้วยนะครับอันตรายต่อการจับเลยนะครับดังนั้นระมัดระวังให้ดีนะครับจะจับต้องมันนะครับนี่ไอ้โก้นะครับไอ้โก้วัยรุ่นไอโก้ก็จะลายคล้ายๆเสือดาวนะครับแล้วก็เป็นปลาที่กินอร่อยนะแกงส้มอร่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนั้นหนวดจะเอากลับบ้านไหมเดี๋ยวให้น้าเข้าไปดีกว่าเนาะเอาไปแกงส้มมาไปกินได้ตัวนี้นะครับเพราะว่า
อันเนี้ยเอานะครับปลาตัวขนาดนี้นครับขนาดฝ่ามือนะครับปลาทะเลตัวนี้กินอร่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปลาไอหลอนตัวเล็กๆเนี่ยไม่เอานะครับวัยรุ่นครับปลาชนิดที่4นะครับของวันนี้มาแล้วครับนี่ครับไอ้เก๋าไอ้เก๋านะครับหรือแถวบ้านนั้นหนวดเรียกว่าปลาตุ๊กแกนะครับก็เป็นลูกกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ปล่อยไปดีกว่านะครับเป็นลูกมันลูกไอ้เก๋านะครับเกือบกืนอ่ะนี่นะลูกปลาเก๋าปล่อยไปก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้นะหนวดย้ายมาจากเสานู้นนะครับเสาที่น้าเสื้อสีฟ้ายืนอยู่นะครับก็ย้ายมาเป็นเสาด้านหน้านี้ไอเสาตัวเนี้ยหนวดเคยจำได้ว่ามีน้องๆเด็กๆนะครับเคยมาตกปลาเก๋านะครับก็ไซส์ประมาณขนาด3นิ้ว4นิ้วนะครับก็เอาไปกินกันได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเสานี้ลองอีกสักหน่อยเหลือเหยื่ออีกไม่กี่ชิ้นเองนะครับดูว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มีพี่ๆนานานะครับเอารถมาขนปลาจากเรือประมงกำลังขนปลากันอยู่นะครับเฮ้ยวัยรุ่นเหยื่อชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับกุ้งชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะก็มาตกเล่นๆนะครับที่แพปลาใกล้ๆบ้านนะครับห่างจากบ้านนั้นหนวดน่าจะประมาณแค่100-200เมตรแค่นั้นเองนะครับก็อยู่บริเวณใกล้ๆอนุสรณ์เรือรบประแสนะครับยังไงลองมาเที่ยวกันดูนะครับก็มาตกปลาตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีปลาใหญ่กันนะแล้วก็เลยไปทางอนุสรณ์เรือรบประแสนิดนึงมันจะมีคันหินอยู่นะครับคันหินที่เขาเป็นสำหรับกั้นเขื่อนนะครับตอนนั้นเขาจะไปตีเหยื่อปลอมสำหรับปลาสากกันนะครับก็มันจะเป็นช่วงฤดูกาลของมันนะครับลองศึกษาดูลองสอบถามนานาที่อยู่ในกลุ่มนักตกปลาดูนะครับว่ามันเป็นช่วงฤดูกาลไหนลองมาเยี่ยมชมกันได้หรือลองมาตกปลาลองมาทดลองกันได้นะครับลมอาจจะแรงสักนิดนึงนะครับลมอาจจะเข้าไปในไมค์ของลำโพงสักนิดนึงนะครับเหยื่อชิ้นสุดท้ายมันก็ทนอ่ะก็นานอ่ะเรียบร้อยก็เรียงแล้วนะครับชิ้นสุดท้ายของเราอะยังไงวันนี้ก็น่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการตกปลาทริปสนุกสนานนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับสั้นๆ นะครับเพราะว่าพามาตกปลาแถวบ้านนี่เองอันนี้ใกล้จริงๆนะใกล้มากๆแล้วนะครับเดินกลับบ้านยังเดินได้เลยนะครับแต่ขี้เกียจขี่มอเตอร์ไซค์มาดีกว่านะครับอะยังไงฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับกับการตกปลานะครับมาใช้พื้นที่ของธรรมชาติหรือพื้นที่ของชุมชนนะครับช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากไว้กับตำบลปากน้ำพระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองด้วยนะครับเป็นตำบลที่มีความเก่าแก่นะครับมีวัฒนธรรมอันเก่าแก่มีสิ่งท่องเที่ยวมากมายมาใหFC ทุกท่านได้มาสัมผัสกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับการท่องเที่ยวต่างๆนะครับหรือจะเป็นบรรยากาศด้านหลังที่เห็นนี่ก็คืออ่าวไทยนะครับออกไปนี่ก็อ่าวไทยแล้วนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วก็ประชาชนแล้วก็ชาวบ้านนะชาวบ้านที่นี่ก็เป็นกันเองมากๆเลยนะครับยังไงฝากด้วยนะมาท่องเที่ยวกันตำบลปากน้ำพระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ไม่ยาวแต่สนุกนะได้ปลาไป4ชนิดนะมีไอหลอนนะครับมีปลาบู่นะครับมีไอโก้นะครับแล้วก็มีปลาตุ๊กแกหรือปลาเก๋านั่นเองแต่เป็นลูกๆทั้งนั้นตัวไม่ใหญ่หรอกมีไอโก้นั่นแหละกินได้นะครับก็ให้น้าด้านหลังเอาไปละนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสายฟิชชิ่งทั้งหลายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ